มีใครชอบรับประทานน้ำผึ้งบ้างไหมคะแล้วทราบไหมคะว่าน้ำผึ้งเนี่ยค่ะนอกจากจะหวานอร่อยแล้วนะคะอาจจะมีข้อห้ามที่หลายๆคนไม่รู้ค่ะเดี๋ยวนี้นะคะหมอเอแผนไทยจะพาไปดูกันค่ะว่าข้อห้ามนะคะของการกินน้ำผึ้งมีอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะหมอเอแผนไทยจำชื่อนี้ไว้ให้ดีๆกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้หมอเอด้วยนะวันนี้คนที่ชอบทานน้ำผึ้งนะคะจะได้รู้จักน้ำผึ้งมากยิ่งขึ้นกันค่ะสำหรับคนที่ชอบทานน้ำผึ้งนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะถามว่าน้ำผึ้งที่ดีเนี่ยจะมีลักษณะแบบไหนนะคะน้ำผึ้งที่ดีนะคะจะต้องมีลักษณะข้นหนืดมีความใสโปร่งแสงสะอาดแล้วก็ไม่มีตะกอนหรือมีสิ่งเจือปนค่ะจะไม่มีฟองแล้วก็ไม่มีกลิ่นบูดเปรี้ยวด้วยนะคะและจะอาจจะมีกลิ่นหอมเฉพาะของเกสรดอกไม้ที่เพิ่งดูดน้ำหวานมาค่ะปกติแล้วนะคะน้ำผึ้งเนี่ยนะคะเราจะสามารถไปทำอะไรได้หลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารก็ได้นะคะหรือว่าเอาไปทำเป็นขนมก็ได้ค่ะปกติแล้วนะคะเราจะเชื่อกันว่าน้ำผึ้งที่มีคุณภาพดีมากนะคะคือน้ำผึ้งเดือน5ค่ะเพื่อนๆสงสัยกันไหมคะว่าเดือน5นี่คือมันคือเดือนไหนนะคะปกติเดือน5เนี่ยค่ะจะนับเป็นเดือนไทยนะคะจะหมายถึงเดือนมีนาในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนค่ะที่คนนิยมบอกว่าน้ำผึ้งเดือน5เนี่ยจะมีคุณภาพดีมากเพราะว่าจะมีความเข้มข้นสูงนะคะเพราะเป็นช่วงหน้าแล้งค่ะดอกไม้เนี่ยกำลังเบ่งบานเต็มที่เลยนะคะน้ำผึ้งที่เก็บในช่วงนี้เลยจะมีความชื้นน้อยนะคะภูมิปัญญาของชาวบ้านเนี่ยนะคะเขาเลยจะไปตีผึ้งค่ะในวันที่7หลังจากที่พบรังผึ้งนะคะและในระหว่าง7วันก่อนตีผึ้งเนี่ยนะคะจะต้องเช็คให้เรียบร้อยเลยว่าจะต้องไม่มีฝนตกลงมาค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้น้ำผึ้งเหลวแล้วก็ไม่เข้มข้นในช่วงหน้าแล้งได้นะคะสำหรับตำราของแพทย์แผนไทยเนี่ยนะคะถ้าพูดถึงเภสัชกรรมไทยค่ะน้ำผึ้งนะคะจะมีรสหวานนะคะและนำไปใช้นะคะในตำรับยามากมายหลายแบบเลยค่ะจะมีสรรพคุณในการบำรุงกำลังแก้สะอึกได้นะคะแก้ไข้เป็นยาอายุวัฒนะแล้วก็ช่วยสมานแผลได้ด้วยค่ะน้ำผึ้งนะคะเป็นส่วนประกอบในตำรายาไทยในพิกัดยาไทยหลายขนาดเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะอันนี้เพื่อนๆอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เรียนแพทย์แผนไทยอาจจะรู้จักนะคะเช่นตรีมัทุรสนะคะซึ่งเป็นพิกัดที่ช่วยบำรุงธาตุช่วยเจริญอาหารได้ค่ะจะมีส่วนผสมของน้ำผึ้งน้ำตาลน้ำมันเนยอยู่นะคะแล้วก็จะมียาที่ใช้ในการบำรุงร่างกายต่างๆค่ะปกติแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแพทย์แผนไทยนะคะถ้าพูดถึงความหวานหรือรสหวานเนี่ยค่ะปกติแล้วจะช่วยบำรุงกำลังอยู่แล้วนะคะจะช่วยซึมซาบไปตามเนื้อได้ค่ะใครที่เคยได้ทานยาไทยนะคะเคยรู้จักยาลูกกรอนไหมคะยาลูกกรอนที่ปั้นเป็นก้อนกลมๆเนี่ยค่ะที่เขาทำให้ตัวยาจับตัวกันเป็นก้อนได้นะคะก็ต้องมีการผสมน้ำผึ้งเข้าไปด้วยค่ะเพื่อให้เข้ารูปได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นของทางแพทย์แผนไทยนะคะเลยใช้น้ำผึ้งค่ะเป็นสารยึดเกาะช่วยในการประสานผงยาลูกกรอนให้จับกันเป็นก้อนได้นะคะแล้วก็ใช้ในการแต่งรสค่ะทำให้ยารับประทานง่ายขึ้นด้วยนะคะแต่จะไม่ใช้กับผู้ป่วยเบาหวานค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงเกินไปนะคะปกติแล้วค่ะจากการวิจัยนะคะจะพบว่าน้ำผึ้งบริสุทธิ์ค่ะจะมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียช่วยสมานแผลช่วยลดการอักเสบได้ช่วยดับกลิ่นของแผลทำให้แผลหายเร็วขึ้นได้ด้วยนะคะโดยมีการใช้น้ำผึ้งในส่วนประกอบต่างๆทั้งในพวกเวชสำอางในการดูแลผิวพรรณรวมถึงอาหารเสริมต่างๆมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆนะคะมีเพื่อนผู้หญิงคนไหนเคยเอาน้ำผึ้งไปพอกหน้าไหมคะสูตรการใช้น้ำผึ้งในการพอกหน้านะคะก็ช่วยการลดการอักเสบของสิวทำให้ผิวหน้าชุ่มชื่นได้ด้วยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะใช้น้ำผึ้งป่านะคะอย่าลืมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนนะคะว่าบริเวณที่เก็บน้ำผึ้งเนี่ยค่ะจะไม่มีดอกไม้ที่เป็นพิษนะคะเพราะว่า อาจจะทำให้เกิดพิษได้ค่ะแล้วก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะคะ
แต่น้ำผึ้งที่มีประโยชน์มากมายนะคะก็มีข้อห้ามหรือว่าข้อควรระวังในการใช้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะถ้าเกิดใครเป็นผู้ป่วยเบาหวานค่ะห้ามกินน้ำผึ้งนะคะเพราะว่าน้ำผึ้งค่ะจะมีปริมาณกลูโคสนะคะสูงค่ะและสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ในทันทีค่ะเลยจะทำให้น้ำตาลในเลือดนะคะสูงอย่างรวดเร็วเลยค่ะและก็ทำให้การหลั่งอินซูลินของตับอ่อนไม่พอนะคะอันดับ2ค่ะห้ามเด็กอายุต่ำกว่า1ขวบทานนะคะเพราะว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า1ขวบเนี่ยค่ะยังมีภูมิต้านทานต่ำอยู่นะคะอาจจะทำให้มีอะไรที่มาปนมากับน้ำผึ้งค่ะจะทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคโบทูลิซึมนะคะซึ่งเกิดจากสปอร์ของเชื้อโรคที่มีอยู่ในน้ำผึ้งได้ค่ะข้อ3คือใครที่มีอาการถ่ายเหลวหรือว่าท้องเสียเนี่ยนะคะไม่ควรทานน้ำผึ้งค่ะเพราะว่าจะทำให้ถ่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าน้ำผึ้งเนี่ยค่ะจะไปดูดน้ำทำให้ขับอุจจาระออกมามากขึ้นได้นะคะอันดับที่4เลยค่ะคนที่แพ้น้ำผึ้งแล้วก็เกสรน้ำผึ้งนะคะไม่ควรทานค่ะน้ำผึ้งเนี่ยนะคะทำมาจากเกสรดอกไม้นั่นเองนะคะเลยไม่เหมาะกับคนที่มีอาการแพ้เกสรดอกไม้ด้วยค่ะในส่วนข้อ5นะคะการทานน้ำผึ้งมากไปค่ะอาจจะทำให้ท้องอืดได้ด้วยนะคะเพราะว่าน้ำผึ้งนะคะจะมีน้ำปริมาณของน้ำตาลฟรุกโตสอยู่มากเนี่ยนะคะเลยทำให้เกิดปัญหาในการดูดซึมในลำไส้ได้ค่ะอาจจะทำให้มีการแน่นท้องหรือว่าท้องเสียนะคะก็เลยควรจะทานแต่ปริมาณน้อยเท่านั้นนะคะอย่าทานปริมาณมากเกินไปค่ะส่วนข้อ6นะคะไม่แน่ใจว่าเคยมีใครเคยทราบมาก่อนหรือเปล่าคะว่าน้ำผึ้งนะคะไม่ควรรับประทานพร้อมกับกุยช่ายหรือว่าเต้าหู้นะคะเพราะว่าจะทำให้ท้องเสียได้ค่ะแล้วก็จะทำให้คุณค่าทางโภชนาการเนี่ยนะคะด้อยลงไปอีกด้วยนั่นเองค่ะมาถึงข้อ7แล้วนะคะน้ำผึ้งเนี่ยค่ะไม่เหมาะกับคนที่อาเจียนบ่อยนะคะหรือมีภาวะอาหารไม่ย่อยนั่นเองค่ะคราวนี้มีใครสงสัยกันไหมคะว่าแล้วแบบนี้เราควรจะกินน้ำผึ้งในปริมาณเท่าไหร่ต่อวันถึงจะดีนะคะไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆยังพอจำได้หรือเปล่าคะที่หมอเอ็กเคยพูดไว้ว่าองค์การอนามัยโลกนะคะ WHO ค่ะจะแนะนำให้เราบริโภคน้ำตาลไม่ควรเกินวันละ6ช้อนชาหรือปริมาณ24กรัมนะคะปกติแล้วค่ะน้ำผึ้งนะคะให้แคลอรี่สูงกว่าน้ำตาลอีกนะคะน้ำผึ้ง1ช้อนชาเนี่ยค่ะจะให้พลังงานประมาณ22แคลอรี่นะคะส่วนน้ำตาลทรายขาวในปริมาณเท่ากันเนี่ยจะให้พลังงานประมาณ16แคลอรี่ค่ะน้ำผึ้งจะให้ความหวานมากกว่านะคะเวลาเราใช้ในการประกอบอาหารค่ะเราเลยใช้น้อยกว่านั่นเองนะคะคำแนะนำนะคะเราจะไม่ควรกินน้ำผึ้งนะคะเกินวันละ50กรัมนะคะเพราะฉะนั้นคือโดยเฉลี่ยแล้วอ่ะกินแค่วันละประมาณ 1-2 ช้อนชานะคะหรือประมาณ20กรัมต่อวันก็เพียงพอค่ะหรือว่าถ้าเป็นกรณีพิเศษก็อาจจะเพิ่มเติมได้นิดหน่อยนะคะและสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการนำน้ำผึ้งไปใส่น้ำอุ่นนะคะให้พยายามผสมน้ำผึ้งกับน้ำอุ่นเนี่ยที่อุณหภูมินะคะสูงไม่เกิน40องศานะคะไม่ควรจะเอาน้ำผึ้งไปใส่ในน้ำร้อนจัดๆค่ะเพราะจะทำลายคุณค่าของทั้งเอนไซม์วิตามินและกรดอะมิโนและสารที่มีคุณค่าในน้ำผึ้งออกนะคะถ้าเป็นฤดูร้อนนะคะสามารถใช้น้ำเย็นชงดื่มได้ค่ะและควรจะผสมน้ำขิงเล็กน้อยนะคะเพื่อป้องกันกระเพาะอาหารกระทบความเย็นนั่นเองค่ะยังไงเพื่อนๆลองนำคำแนะนำไปปรับใช้กันดูนะคะแล้วได้ผลยังไงมาบอกกันบ้างค่ะจบกันไปแล้วนะคะของข้อห้ามในการรับประทานน้ำผึ้งค่ะเพื่อนๆอย่าลืมลองนำไปปรับใช้กันดูนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้หมอเอแผนไทยด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ